สวัสดีทุกคนอาจารย์วันนี้เรามาพาดำน้ำปูพิงราชนิเวศจ้ะแล้วก็จะขับไปด้านในกันจ้ะไปซื้อตั๋วก่อนนะลมลื่นดีจ้ะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในจ้ะจะดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากสิ่งที่ชอบสุดคือกุหลาบสวยมากจ้ะว้าวว้าวสวยสวยมากหลังจากเขาป่ากุหลาบแล้วก็ออกมาข้างนอกจ้ะสวยมากกุหลาบที่นี่จ้ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันว่ามีอะไรด้วยกุหลาบเขามีได้ดอกใหญ่เลยจ้ะสวยที่มาตรงนี้ก็คืออยากมาดูหลาบสีนี้สวยมากจะเป็นอะไรที่สวยมากเลยจ้ะมาทีไรก็ไม่เคยผิดหวังจ้ะกุหลาบสวยจริงๆคนชอบกุหลาบอ่อนนะนี่นี่นี่สินี่สวยนี่เดี๋ยวดอกให้สวยเลยสวยมากสวยเหมือนเดิมจ้ะมาทีไรก็ไม่ผิดหวังกุหลาบดอกใหญ่ที่ถึงเดินขึ้นบันไดไปดูเฟิร์นลมลื่นดีจ้ะตอนนี้เราก็จะไปอ่างเก็บน้ำไปค่ะสมาสัวไหมสัวมีกุ๊กไงอ่างเก็บน้ำตรงนี้เนาะอ่างเก็บน้ำคืออะไรมันเป็นยังไงไม่รู้เลยเดี๋ยวนะเอามาเชฟฟี่ไปใกล้ๆจ้ะมันคืออะไรมันเป็นยังไงไม่รู้เลยเราก็ถึงทางออกแล้วจ้ะคิดว่ามันจะไปจดกะ
กุหลาบอ่ะยังไม่อิ่มกับกุหลาบเลยจ้ะอู้หลากหลายแท้กลับกันแล้วจ้าวันนี้ก็18องศาลืมบอกว่าฝรั่ง50บาทคนไทย20บาทจ้ะคลิปนี้ก็ขอลากันก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายด้วยก่อนจ้ะบ๊ายบาย